ใช่ค่ะมีมุมมองอีกมุมมองนึงนะคะอันนี้คัดค้านโครงการเลยแหละเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือนะคะเขาบอกว่าเห็นต่างเลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเหตุผลเป็นเพราะว่ามันไม่คุ้มแล้วก็ไม่น่าจะมีใครเข้ามาลงทุนนะคะบุคคลนี้คือคุณอมรินทร์ คอมันค่ะเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศนะคะเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกองเรือพาณิชย์ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100% คนแรกค่ะเขาบอกแบบนี้บอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ไม่คุ้มกับเม็ดเงินลงทุนระดับล้านล้านบาทคิดง่ายๆเลยนะเรือบรรทุกสินค้าในปัจจุบันนะคะเรือขนาดใหญ่1ลำบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ 18,000 ถึง 20,000 ตู้ใช่ไหมขนาดของเรือมีหลายชั้นด้วยชั้นบนสุดยังใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล4สนามเพราะฉะนั้นลองคิดภาพว่าพอเรือมาถึงท่าเรือของไทยที่เชื่อมต่อกับแลนด์บริดจ์ซึ่งหมายถึงถนนแล้วก็รางรถไฟเชื่อมต่อไปที่ชายฝั่งอีกด้านนึงก็ต้องมีการขนตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมคะขนลงจากเรือ 20,000 ตู้ต้องใช้พื้นที่กว้างใหญ่ขนาดไหนในการวางตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้แล้วก็ยังมีค่าขนลงอีกพอขนลงแล้วก็นำขึ้นไปบนรถไฟเพื่อส่งไปอีกฝั่งของชายฝั่งทะเลคำถามคือแล้วมันจะคุ้มกันไหมล่ะแล้วก็ยังต้องมีค่าขนขึ้นเรืออีกรอบนึงด้วยการขนสินค้าผ่านแลนด์บริดจ์ไทยอาจจะเร็วขึ้นจริงแต่มันคือ 2-4 วันไงมันแค่นั้นแหละส่วนค่าใช้จ่ายมันไม่ได้ถูกลงโดยเฉพาะถ้าเทียบกับการใช้เรืออย่างเดียวมันจะถูกกว่าเยอะคุณอมรินทร์ค่ะบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมลองไปศึกษาการขุดคลองสุเอซซึ่งทุ่นเวลาการเดินทาง 8-10 วันไปจนถึง 15-20 วันแล้วก็บอกว่าการร่นระยะเวลาต้องมากพอมันถึงจะคุ้มกับค่าขนส่งไม่ใช่ว่าคุณร่นระยะเวลา 2-4 วันตามที่คิดมาอย่างเงี้ยมันไม่พอที่สำคัญช่องแคบมะละกามันไม่ได้แคบขนาดเรือจะชนกันตายด้วยส่วนที่รัฐบาลอ้างว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะทำให้ GDP ของไทยเพิ่มไปจนถึง 5.5% อันเนี้ยคุณอมรินทร์ใช้คำว่าเพ้อฝันค่ะบอกว่าลองดูคลองสุเอซขุดมากี่ปีแล้วเรือขนส่งจำนวนมากก็ต้องมาผ่านกันแต่ทำไมคนอียิปต์ยังยากจนอยู่ล่ะคุณอมรินทร์บอกว่าในรัฐบาลชุดที่แล้วมีการรณรงค์เรื่องของการขุดคลองไทยแล้วในอดีตก็มีโครงการขุดคลองคอดกระเคยมีคนเชิญตัวคุณอมรินทร์นะให้ไปพูดนะคะแล้วก็ตัวคุณอมรินทร์เองก็เคยท้าบอกว่าอ้าวส่งจดหมายไปสิไปเลย20บริษัทขนส่งชั้นนำของโลกถามไปเลยว่าสนใจมาลงทุนไหมถ้ามีบริษัทตอบรับเกิน3บริษัทอันเนี้ยจะเลิกขานแต่ปรากฏว่าจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครตอบกลับมานะคุณอมรินทร์ใช้คำว่าไทยเป็นศูนย์กลางการบินด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่ดีเยี่ยมสิงคโปร์แย่งยังไงก็แย่งไม่ได้แม้ว่าจะสร้างสนามบินขนาดใหญ่อีกหลายที่ก็ตามเถอะแต่ต้องยอมรับว่าไทยไม่ได้มีความเป็นเลิศทางภูมิศาสตร์ด้านการเดินเรือฉะนั้นนักการเมืองไทยควรศึกษาให้ดีว่าไทยเราควรจะพัฒนาด้านไหนมากกว่ากันอันนี้มุมนึงคือในแง่ของการคุ้มค่าถ้าหากว่าลงทุนเรือขนส่งสินค้าจะมาใช้บริการแลนด์บริดจ์จริงหรือเปล่ากับที่ยังมีอีกมุมนึงคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะที่ประชาชนในพื้นที่บางส่วนเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็อยู่ในช่วงของการที่จะต้องเปิดข้อมูลมาถกเถียงกันแต่จังหวะนี้ก็ต้องโรดโชว์เดินหน้าเชิญชวนนักลงทุนคู่ขนานกันไป